สำหรับบรรยากาศงานอุ่นแอร์รักคลายความหนาวในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมผลิตภัณฑ์งานฝีมือของร้านสมาคมแม่บ้านฐานบกนะครับติดตามได้จากคุณสิริวิทย์ชัยเกษมรายงานสดจากพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าครับครับขอบคุณครับขณะนี้นะครับผมยืนอยู่ภายในร้านสมาคมแม่บ้านทหารบกนะครับในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวณพระลานพระราชวังดุสิตครับซึ่งภายในร้านสมาคมแม่บ้านทหารบกแห่งนี้นะครับมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์งานฝีมือนานาชนิดนะครับที่กลุ่มแม่บ้านทหารบกได้ร่วมกันจัดทำขึ้นนะครับซึ่งจะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับทางด้านเจ้าหน้าที่ประจำร้านกันดีกว่าตามมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะในร้านก็มาก่อนอื่นเลยนะฮะแอร์เย็นมากร้านนี้คุณผู้ชมมานี่อันดับแรกก่อนเย็นเลยนะฮะค่ะอ่ะมาทางด้านผลิตภัณฑ์ของเรากันก่อนครับผลิตภัณฑ์ของเราที่น่าสนใจมีอะไรบ้างครับจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แม่บ้านทำเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำปรุงเป็นน้ำปรุงค่ะนี่นะครับก็จะมีกลิ่นหอมนะคะเดี๋ยวให้กล้องดูหน่อยนะฮะอันนี้เป็นน้ำปรุงจากอะไรครับทำมาจากดอกไม้นานาชนิดค่ะก็มาหมักไว้นะคะประมาณ6เดือนครับค่ะแล้วก็จะผลิตออกมาเป็นน้ำปรุงซึ่งในสมัยโบราณเขาก็จะใช้แบบเหมือนคล้ายๆน้ำหอมใช่ค่ะใช่ประมาณฉีดใช้เพิ่มความหอมค่ะให้ร่างกายแบบโบราณเลยยังขวดนี้ราคาเท่าไหร่ครับ189บาท189บาทเท่านั้นนะครับค่ะข้างๆนี้คืออะไรตัวนี้ก็จะเป็นดอกจำปีนะคะผลิตจากดินหอมค่ะแล้วก็มาปั้นเป็นงานฝีมือก็จะมีกลิ่นนะคะนี่ครับคุณผู้ชมฮะอ๋อผมนึกว่าดอกจริงเหมือนดอกไม้จริงๆมากเลยนะเป็นดอกจำปีคือทำมาจากดินค่ะดินญี่ปุ่นค่ะดินญี่ปุ่นนะครับคุณผู้ชมก็จะมีกลิ่นหอมลองรวมดูค่ะกลิ่นหอมมากซึ่งเวลาเราเอาไปใช้งานเราไปใช้ฮะอันนี้วางไว้ในห้องหรือว่าวางไว้ในห้องใช่แล้วก็ห้องน้ำใช่ไหมก็ได้นะคะใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะมีกลิ่นหอมกลิ่นหอมมากอันนี้ดอกอย่างนี้ขวดละเท่าไหร่ฮะ195บาท195บาทหอมนานกี่วันครับอันนี้น่าจะอยู่ได้สักก็เป็นเดือนอยู่นะคะเป็นเดือนนะฮะอันนี้คืนก่อนใช่ค่ะค่ะนอกจากงานฝีมือตรงนี้ก็ยังจะมีเป็นผลิตภัณฑ์ที่แม่บ้านทำขึ้นเองตัวนี้ตัดเย็บเองเป็นกระเป๋าใช่ค่ะอันนี้เรียกว่ากระเป๋าอะไรฮะเป็นกระเป๋าผ้าล่มนะคะลักษณะพิเศษก็คือมีน้ำหนักเบาแล้วก็กันน้ำจริงหรือเปล่าว่าดูก่อนจริงหรือเปล่าดูก่อนฮะมันอาจจะไม่เข้ากับชุดผมเท่าไหร่อันนี้มีกี่สีกี่แบบครับอันนี้มี3สีค่ะค่ะผลิตจากค่ะสีเขียวแบบทหารที่ตรงนี้ใครที่ชื่นชอบกองทัพบกนะฮะนี่เลยครับสีเขียวทหารค่ะแล้วก็มีสีแดงเลือดหมูตัวนี้ของที่เห็นนี้มีจำนวนจำกัดไหมครับใกล้หมดเรียงฮะค่ะก็ใกล้หมดแล้วค่ะพองานก็เหลืออีกไม่กี่วันใช่ค่ะแล้วด้านบนนี้ด้านบนนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์สารจากไม้ไผ่นะคะครับค่ะจากแม่บ้านกรมการทหารช่างที่21ที่จังหวัดราชบุรีเป็นกระเป๋าที่ทำจากไม้ไผ่ใช่ค่ะอย่างนี้ใบละเท่าไหร่ครับตัวนี้อยู่ที่ประมาณ600บาทค่ะประมาณ600บาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมเป็นงานฝีมือใช่เป็นงานฝีมือเพราะแม่บ้านผลิตเองวันนึงก็จะได้ประมาณ4ใบใช่ค่ะค่ะอาทิตย์นึงประมาณ4ใบอ๋อผลิตคือต่อคนเนี่ยถ้านั่งทำกันเนี่ยอาทิตย์นึงก็จะได้4ใบค่ะเป็นงานฝีมือนะฮะอันนี้ต้องยอมเขานะครับเพราะว่าละเอียดมากจริงๆอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเอาอันนี้ให้กล้องดูนะครับอันนี้งานละเอียดมากโอ้โหแล้วก็คุณผู้ชมมาสังเกตดีๆเนี่ยซี่ไม้ไผ่นะฮะมันเท่ากันหมดเลยครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวกระเป๋าที่ไม่ค่อยเปิดปิดนะครับสวยงามมากใบละแค่600บาทนะฮะ600บาทเท่านั้นเองอย่างด้านล่างนี้ถ้าใบเท่าไหร่นะครับตัวนี้450ค่ะ450บาทจำนวนจำกัดมีให้เลือก2แบบนะครับกับ3สีสีเขียวสีแดงเลือดหมูแล้วก็สีดำค่ะนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ของร้านสมาคมแม่บ้านทหารบกในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนะครับซึ่งใครที่จะเดินทางมานะครับก็ยังคงเดินทางมาได้กันอย่างต่อเนื่องครับวันนี้เปิดให้เข้าชมนะครับไปจนถึงเวลา 21:30 นาทีครับแล้วเดี๋ยวในช่วงเย็นนะครับที่เวทีกลางแจ้งก็จะมีการแสดงพื้นถิ่นนะครับจากจังหวัดต่างๆด้วยนะครับยังไงก็อย่าพลาดที่จะมาแวะชมแวะเที่ยวกันนะครับช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับ